สวัสดีครับแฟนๆที่มาชมการแสดงลิเกชายานะและน้องแป้งมิชัยครับน้องมิตรมิชัยแล้วสักครู่นี้เราก็ได้ชมโนรานะครับก็เป็นที่นิยมชมชอบของภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานอะไรก็นะเขาสรรเสริญเยินยอกันว่าเรามีศิลปะคู่บ้านคู่เมืองคู่ภาคได้ดีมากนะครับได้สวยได้งามนะฉะนั้นลิเกก็คงเป็นอีกแขนงหนึ่งครับซึ่งเป็นมรดกไทยก็จะได้เสนอผลงานแต่อีกสักครู่นะครับตอนนี้แฟนๆที่มาแล้วก็ถ้าจะอุดหนุนรามร้านค้าหรือจะปิดทองทำบุญกับวัดก็เชิญก่อนได้นะครับเดี๋ยว
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะครับและรวมทั้งพระภิกษุสามเณรทุกรูปนะครับและคณะแม่ครัวและทุกท่านที่มานะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับคือผมชยามิชัยนะครับเดี๋ยววันนี้คงได้เปิดฉากทำการแสดงในรูปแบบของลิเกได้พบกับทุกท่านแน่นอนนะครับแต่ระหว่างที่นั่งรออยู่ในตอนนี้นะครับก็เลยอยากจะยืนยันว่าชยามิชัยนะครับพร้อมทั้งชาวคณะมาแน่ๆแล้วเดี๋ยวได้เปิดฉากทำการแสดงแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ทุกท่านถ้าเป็นไปได้อุดหนุนแม่ค้าแม่ขายกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาจับจองที่นั่งกันนะครับเก้าอี้นะครับในราคาไม่แพงเลยถือว่าได้ทำบุญกับทางวัดยางใหญ่ของเราด้วยในวันนี้นะครับชมลิเกเรารู้นะครับว่าในตอนนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าสำหรับทุกคนและทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นชยามิชัยและทีมงานนะครับขอรับประกันเลยว่าจะให้แสดงกันให้คุ้มค่ากับที่ทุกท่านรอคอยในคืนวันนี้นะครับบอกกับทีมงานทุกคนแล้วว่าเราเหนื่อยกับการเดินทางแค่ไหนเราทิ้งความเหนื่อยไว้ข้างหลังเวทีครับแต่เดี๋ยวออกหน้าเวทีนะครับทุกท่านจะได้รับชมกันอย่างเต็มร้อยแน่ๆในวันนี้นะครับระหว่างที่รอนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใครที่มีมือถือวันนี้ผมต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าอาจจะมีการไลฟ์สดในมือถือไม่ได้นะครับเพราะว่าเฉพาะตัวผมเองก็มีสัญญาหลายช่องมากเลยในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นการร้องใดๆทั้งสิ้นอาจจะมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับในวันนี้ก็เลยต้องขอความกรุณากับทุกๆท่านจริงๆแต่ถ่ายภาพและบันทึกเอาไว้ดูได้นะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เราอาจจะทำการไลฟ์สดนะครับถ่ายภาพแล้วโพสต์ลง Facebook ได้นะครับแต่ว่าการไลฟ์สดอาจจะต้องขอไว้นะครับเพราะว่าเรามีสัญญาจริงๆในของช่องนะครับนักแสดงหลายๆคนอย่างน้องแป้งเปิ้ลขลานะครับแล้วก็หลายๆคนมีลิขสิทธิ์นะฮะเพราะว่าอย่างเพลงเดี๋ยวเราจะใช้ประกอบการแสดงในค่ำคืนวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านเผลอไลฟ์ไปเนี่ยบางทีแล้วอาจจะตามเก็บลิขสิทธิ์กันไม่หวัดไหวเหมือนกันนะฮะก็เลยต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ว่าเก็บภาพในบรรยากาศไว้ได้นะครับในมือถือนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วขอฝากช่อง YouTube นะครับใครที่มีมือถืออยู่ตอนนี้นะฮะฝากเลยละกันเพราะว่าเราทำช่องมิตรชัย Family นะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับจะมีผลงานของครอบครัวมิตรชัยอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานคลิปต่างๆนะครับแล้วก็มีสาระประโยชน์อยู่ในช่องมิตรชัย Family นะครับก็ฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับตอนนี้นะฮะในครอบครัวมิชัยนะครับก็จะมีผลงานดังนี้นะครับเอาของน้องชายคนเล็กก่อนก็แล้วกันนะครับน้องมิตรนะฮะตอนนี้ก็มีบทเพลงคิดถึงจำปานะครับแล้วก็ศรัทธาวจุฬามณีนะครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวก็จะมีเพลงเกี่ยวกับวัดยางใหญ่ของเราโดยผมนี่แหละครับเร็วๆนี้นะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่และส่วนน้องแป้งก็จะมีผลงานเพลงนะครับไว้เชิงปักป้ายขายที่นะครับน้องแชมป์เพิ่งปล่อยซิงเกิลในวันนี้เป็นวันแรกนะครับเพลงคนขี้แพ้นะฮะน้องแชมป์ลูกชายคนเล็กนะครับแล้วส่วนผลงานละครนะครับตอนนี้ก็จะมีของเราสองคนพ่อลูกของเปิ้ลขลาปานแก้ววันนี้มาด้วยนะฮะพยัคฆ์ลิเกเพิ่งจะลาจอทางช่อง7ไปนี่เองแต่วันนี้ตัวของน้องเปิ้ลขลามาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผลงานละครของเราสองคนพ่อลูกนะครับเดือนหน้าได้ชมแน่ๆครับทางช่อง7นะครับในเรื่องคุ้งเสน่หานะครับแล้วก็เรื่องต่อไปของน้องแป้งกำลังถ่ายทำอยู่นะครับนั่นก็คือโปงลางฮักออนซอนนะครับทางช่อง3กำลังถ่ายทำอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับในตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีผลงานมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามทางช่องมิตรชัยแฟมิลี่ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับรายการทีวีของผมชยามิตรชัยนะครับฝากกับทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเกมต่อชีวิตทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับเวลา 18:00 นนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเกมต่อชีวิตแล้วทาง Workpoint นะครับก็คือหมายเลข23นะครับก็คือไม่หมดหนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับครัวลั่นทุ่งทางช่อง8นะครับหมายเลข27นะครับก็ยังออนแอร์อยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่แต่เปลี่ยนรูปแบบแล้วตอนนี้เป็นครัวลั่นทุ่งศึกเชฟสถานทุ่งนะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับอีกหนึ่งรายการครับคุณพ่อคุณแม่ครับทางช่อง Workpoint นะครับแม่ยกบุกตลาดนะครับ
ก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมก็รายการบางทีผมก็งงเหมือนกันจำไม่ได้ก็ออกรายการอะไรบ้างนั่นแหละฮะแต่หน้าของผมก็คงไม่ได้หายไปไหนแล้วนะครับคงอยู่หน้าจอทีวีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันดีคืนดีก็จะไปที่ช่องไทยรัฐเนี่ยนะครับคู่กัดสะบัดข่าวนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ดีใจมากๆเลยเห็นทุกท่านมานั่งรอกันตั้งแต่ตอนเย็นนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ครัวนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่อยากชมลิเกนะครับแล้วก็เราเดินทางไกลมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับมาในวันนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยดีกว่านะครับที่เอาลิเกลงมาทางใต้นะฮะอย่างดีเลยผมก็อยู่แค่เพชรบุรีนะฮะแต่ตอนนี้บอกว่ามาต้องมาเพราะว่าด้วยชาวคณะนะครับศรัทธาตาพานบุญด้วยแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสด้วยนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าตั้งใจมากันเกินร้อยอะครับว่าอยากจะมานำเสนอศิลปะพื้นบ้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ดูโนราไปตอนหัวค่ำชื่นใจจังเลยครับแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่นะครับเก่งและมีความสามารถกันจริงๆอย่างไรซะนะครับแค่คิดว่าวันนี้เราได้ดูแบบลิเกของภาคกลางกันบ้างในรูปแบบนะฮะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อผลงานการ